ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสัปดาห์นี้เรายังเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วแต่เราจบเรื่องราวของมหากาพย์รามายณะไปแล้ววันนี้ผมจะขอเล่าถึงประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่อมานะครับของลังกาปุระนะครับหรือว่าลงกาปุระหรือว่านครลงกานะครับเกาะของพวกรากสดรวนานะครับหรือว่ายักษ์ทศกัณฐ์ในเวอร์ชันรามเกียรติ์ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้พวกเราก็คงทราบกันดีนะครับว่าก็คือเกาะแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ชื่อว่าศรีลังกาศรีลังกาปัจจุบันนี้ก็กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่นะครับเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่วางอยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้งทางด้านสังคมนะครับระหว่างกลุ่มคนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศศรีลังกาก็คือชาวสิงห์หนกับกลุ่มคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศศรีลังกาก็คือกลุ่มของคนทมิฬเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่ากลุ่มของทมิฬเนี่ยนะครับที่อยู่ทางอินเดียใต้เอเชียใต้เนี่ยทราวิดหรือว่าทมิฬเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่อพยพย้ายถิ่นฐานหนีชาวอารยันจากตอนบนที่เป็นคนผิวขาวมากกว่านะครับมาตั้งแต่เมื่อสัก 3,000 กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นบ่อกำเนิดของมหากาพย์รามายณะด้วยวันนี้เราคงมาคุยกันถึงประวัติศาสตร์ของศรีลังกานะครับแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรความขัดแย้งอะไรนะครับมันถึงทำให้เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็รุนแรงกลายเป็นความไม่สงบในประเทศศรีลังกาอย่างทุกวันนี้เพราะเวลาเราพูดถึงประเทศศรีลังกาเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงพระพุทธศาสนาถูกต้องไหมครับเราเคยเคารพพระเขี้ยวแก้วนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตอนนี้ก็ยังประดิษฐานอยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานะครับเราถือว่าเอ๊ะไทยเราเองก็นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่างที่เรานับถือทุกวันนี้เนี่ยมาจากประเทศศรีลังกานะครับเรามักจะนิยมเรียกกันว่าลัทธิลังกาวงศ์แล้วเราก็เคยได้ยินด้วยนะครับว่าพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเนี่ยมันเคยล่มสลายไปนะครับแล้วก็มีการเชิญพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเซตอัพพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ในศรีลังกาเรียกลัทธินี้ว่าลัทธิสยามวงศ์เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตนำเอาเรื่องราวของศรีลังกามาอธิบายมาเล่าสู่กันฟังศรีลังกาเนี่ยเป็นเกาะนะครับในมหาสมุทรอินเดียจำได้ไหมที่เราเคยพูดถึงกันในมหารามายณะของเรานะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามองจากใต้สุดของอินเดียนะครับไปทางขวามือจะเจอแหลมที่เป็นคาบสมุทรยืดเข้าไปในมหาสมุทรเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสะพานของพระรามนะครับเรียกว่ารามเมชวารัมรามเมชวารัมเองเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นทางเป็นคาบสมุทรที่ยื่นแล้วครับแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างแมนเนอร์กัฟนะครับอ่าวทางตอนเหนือของศรีลังกากับพื้นที่ของรัฐทมิฬนาดูนะครับของอินเดียเอาไว้ด้วยกันแล้วก็ถูกถล่มไปเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับด้วยพายุเทอร์นาโดก็เลยทำให้สะพานหินตรงนี้จมลงไปในน้ำนะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จมอยู่ใต้น้ำประมาณสัก2เมตร1เมตรไม่เกิน3เมตรจากระดับผิวหน้าของน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองด้วยภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยก็ยังเห็นเป็นแนวหินที่อยู่ใต้น้ำที่เชื่อมโยงเกาะศรีลังกากับประเทศอินเดียเข้าไว้ด้วยกันอยู่ศรีลังกาเองนะครับมีพื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นประมาณสัก 12% ของประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีประชากรอยู่ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับ20ถึง22ล้านคนนะครับแล้วก็ใน22ล้านคนเนี่ยโครงสร้างประชากรค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่า3ใน4ของประชากรเนี่ยเป็นชาวสิงห์หนนะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพวกอารยันในขณะที่อีกประมาณ18% นะครับไม่ถึง 20% เนี่ยเป็นชาวทมิฬนะครับซึ่งชาวทมิฬเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในศรีลังกาแต่ยังมีชาวทมิฬอยู่ในเอเชียใต้ในอินเดียอีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นั่นทำให้บางครั้งเนี่ยชาวทมิฬที่อยู่ในทมิฬนาดูที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียเนี่ยหลายๆครั้งก็เข้าไปแทรกแซงกิจการในเกาะศรีลังกาด้วยเพราะว่าชาวทมิฬที่กลายเป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในศรีลังกาเนี่ยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ก็ถูกย่ำยีบีทาจากชาวสิงห์หนเป็นจำนวนมาก
ในขณะที่อีก 7% เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพวกประชากรมุสลิมครับประชากรมุสลิมพวกนี้ถือว่าเป็นพวกที่ค้าขายเก่งนะครับแล้วก็เดินเรือออกจากศรีลังกาออกจากโคลัมโบที่เป็นเมืองท่าเนี่ยไปทั่วทั้งอ่าวเบงกอลพวกนี้ก็มีทั้งพวกแขกมัวร์นะครับพวกมาลายูนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามก็ปัจจุบันนี้ก็ยังพำนักอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็มีชนชาติอื่นๆนะครับอยู่อีกประมาณสัก 1%คนศรีลังกาโดยเฉพาะคนสิงห์ขนนะครับนับถือพระพุทธศาสนาครับนับถือพระพุทธศาสนา 70% ของประชากรในขณะที่กลุ่มชาวทมิฬเนี่ยนะครับก็นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบบเอเชียใต้มีคนที่เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประมาณ 7% และในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่อังกฤษเข้ามาปกครองเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็มีคนนับถือศาสนาคริสต์อยู่ประมาณสัก 8%ศรีลังกาเองนะครับเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติหลายศาสนาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแต่ว่าความขัดแย้งณปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากฝ่ายการเมืองเป็นหลักนะครับโดยพรรคการเมืองสำคัญของศรีลังกาเนี่ยก็จะมีพรรคของชนชาติสิงหลพรรคของชนชาติสิงหลเนี่ยก็เรียกว่าศรีลังกา Freedom Parties นะครับ SLFP นะครับซึ่งก็ปกครองอินเดียอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มซึ่งไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายชาตินิยมที่เอาใจแต่เฉพาะชาวสิงหลนะครับกลุ่มนี้ก็รวมตัวกันเรียกว่า UNP นะครับ United National Parties นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็แย่งชิงอำนาจแล้วก็ผลัดกันเป็นรัฐบาลมาตลอดนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีพรรคการเมืองพรรคเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็คือพรรคของกลุ่มคนทมิฬนะครับทมิฬ National Alliance นะครับ TNA นะครับแล้วก็พระในศรีลังกาก็เล่นการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพรรคของชาวพุทธนะครับมีพรรคของกลุ่มแรงงานศรีลังกาเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับในปี1948หลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเองเนี่ยก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยพวกเราคนไทยส่วนใหญ่เวลารู้จักศรีลังกาเนี่ยนะครับเราก็มักจะรู้จักศรีลังกาจากศาสนาพุทธใช่ไหมครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเมืองแคนดี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วด้วยนะครับก็คือพระบรมธาตุส่วนฟันนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเวลาเราพูดถึงลัทธิลังกาวงนะครับที่เผยแผ่ศาสนาเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดับขันปรินิพพานไปแล้วประมาณสัก200กว่าปีนะครับพุทธศักราช236นะครับอโชกานะครับหรือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ทรงอุปถัมภ์นะครับเกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ขึ้นมานะครับแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยเอเชียใต้เองก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับของอโศกด้วยมคธหรือว่ามคธะเนี่ยก็ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ได้นะครับและหลังจากนั้นมคธหรือว่ามคธะเองโดยพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เริ่มต้นเผยแผ่ซอฟต์พาวเวอร์ออกไปนะครับซึ่งแน่นอนในปัจจุบันซอฟต์พาวเวอร์เราคงนึกถึงเศรษฐกิจการเมืองถูกต้องไหมครับใช้สังคมวัฒนธรรมเป็นตัวนำในการขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งออกไปทั่วโลกนะครับอย่างที่เรารู้จักฮอยูนะครับหรือว่าโคเรียนเวฟนะครับคลื่นเกาหลีนะครับที่เผยแผ่วัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เราดูซีรีส์เกาหลีกินอาหารเกาหลีแต่งตัวแบบเกาหลีอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบเกาหลีฟังเพลงเกาหลีชื่นชอบดาราเกาหลีถ้าย้อนหลังกลับไป 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับอโศกมหาราชเองก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเศรษฐกิจการเมืองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาการเมืองนะครับก็ใช้ศาสนานะครับในการที่จะเผยแผ่ออกไปและทำให้คนทั้งหลายมีไลฟ์สไตล์ถือศีลคิดเหมือนกับคนมคธพูดภาษาเหมือนกับคนมคธแล้วก็นึกถึงแล้วก็เชื่อว่าหลักคำสอนเหล่านี้จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์นะครับที่ทำให้ทุกคนได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมคธด้วยเพราะฉะนั้นมคธเองโดยอโศกเนี่ยก็ส่งสมณทูตนะครับออกไปเผยแผ่ซอฟต์พาวเวอร์ศาสนาการเมืองตรงนี้นะครับออกไปหลายทิศทางมากนะครับหนึ่งในทิศทางที่ออกไปนะครับก็คือในประเทศที่ปัจจุบันนี้เป็นประเทศศรีลังกาเพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในศรีลังกาเนี่ยมีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเองนะครับก็มีการขยายอิทธิพลนะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากในลังกาปุระหรือว่าลังกาทวีปนะครับก็ เดินทางมาพร้อมกับพวกพ่อค้าถูกต้องไหมครับพ่อค้าที่เดินทางออกไปค้าขายทางทะเลในอ่าวเบงกอลเนี่ยก็ต้องการ
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เป็นศาสนาเพราะนั้นตอนนั้นก็คงไม่ได้เลือกหรอกครับว่าจะนับถือศาสนาไหนนะครับแต่ว่าก็เป็นศาสนาที่เป็นองค์รวมอ่ะนะครับในเรือก็มีทั้งคนนับถือศาสนาพุทธมีทั้งคนนับถือศาสนาอิสลามมีคนที่นับถือหลักการของพราหมณ์ฮินดูเคารพพระเจ้าบางองค์นะครับแต่ว่าความเลื่องลือของศาสนาพุทธที่ศรีลังกาเองเนี่ยก็ขจรกระจายมาจนถึงดินแดนที่อยู่ในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับอ่าวเบงกอลเป็นเมืองท่าสำคัญด้วยนั่นก็คือดินแดนที่ปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเมียนมาพระเจ้านรปฏิสีตูนะครับแห่งอาณาจักรพุกามนะครับก็อาราธนาพระมหาสังฆปรินายกนะครับชื่อว่าพระอุตรชีวะของพุกามเนี่ยให้ช่วยเป็นสัมมนาทูตเดินทางไปที่ศรีลังกานะครับเมื่อประมาณสักพุทธศักราช1733เพื่อไปนำเอาพระพุทธศาสนาของศรีลังกาเนี่ยมาประดิษฐานที่อาณาจักรซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในแอ่งอารยธรรมสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับนั่นก็คือแอ่งอารยธรรมพุกามปัจจุบันนี้เนี่ยพุกามกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีจารึกสำคัญสำคัญอยู่ในทะเลเจดีที่เมืองพุกามในจารึกวัดกัลยาณีเนี่ยนะครับมีการกล่าวถึง เหตุการณ์คราวที่พระมหาเถระอุตรชีวะนะครับเดินทางไปเยินลังกาแล้วก็นำเอาพระพุทธศาสนากลับมาตอนที่กลับมาเนี่ยนะครับนอกจากท่านอุตรชีวะที่นำเอาพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีพระลังกานะครับเดินทางกลับมาเป็นมหาเถระอีก4รูปนะครับที่เดินทางเข้ามาที่อาณาจักรพุกามด้วยนะครับก็คือพระศิวลีพระตามลินทะแล้วก็พระอนันทะนะครับแล้วก็พระลาหุนทั้ง5องค์นะครับรวมกับพระอุตรชีวะด้วยเนี่ยก็เดินทางจากเมืองศรีลังกานะครับมาถึงเมืองพระสิมซึ่งเป็นเมืองท่าของพม่าแล้วก็เดินขึ้นเหนือมาที่พุกามพระเถระทั้ง5องค์นะครับบวชมาจากลังกานะครับก็เห็นวัดปฏิบัติในพม่าพระเนี่ยมีความแตกต่างนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแบบพระพุทธศาสนาของชาวพม่าได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยมีการแยกนิกายออกมาเพราะฉะนั้นในพม่าเองนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทเนี่ยแยกออกมาเป็น2นิกายนะครับนิกายหนึ่งก็คือเป็นนิกายลังกาวงศ์นะครับกับอีกนิกายหนึ่งก็เป็นนิกายพระพุทธศาสนาแบบพื้นฐานพม่าท้องถิ่นในขณะเดียวกันพุทธศาสนาแบบลังกาวงโดยพระหนึ่งองค์นะครับพระเถรมหาเถระหนึ่งองค์ที่เดินทางมาจากศรีลังกาด้วยเนี่ยชื่อว่าพระราหุลนะครับก็พระราหุลเถระนะครับก็เริ่มต้นเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกประเทศพม่าซึ่งแน่นอนนอกจากประเทศพม่าแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเมืองท่าที่เป็นเมืองท่าสำคัญนะครับที่เดินทางค้าขายกันได้ลองนึกภาพดูนะครับจากพม่าที่อยู่ในอ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับลงมาทางใต้เรื่อยๆเขาจะไม่สามารถที่จะอ้อมช่องแคบมาลากาได้ในเวลานั้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยเต็มไปด้วยคลื่นลมพายุนะครับลองนึกถึงภาพทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียกับทะเลฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่ด้วยช่องแคบเล็กๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนอยู่บ้านเป็นคอนโดนะครับหรือว่าอยู่บ้านที่เป็นตึกสูงเนี่ยแล้วท่านลองนึกภาพดูถ้าท่านเปิดประตูแง้มๆไว้นะครับที่หน้าต่างคอนโดกับเปิดประตูห้องไว้เลยนะครับในคอริดอร์ในทางเดินเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงลมดังอู้อู้อู้ดังวี่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 ผ่านช่องลมเล็กๆถูกต้องไหมครับเพราะว่าลมเนี่ยมันปะทะตึกทั้งตึกแล้วมันก็ลอดเข้ามาในช่องลมเล็กๆที่หน้าต่างคอนโดของท่านแล้วก็ออกไปที่ประตูออกไปทางเดินกระแสลมที่รุนแรงในห้องของท่านก็จะเกิดการโฟลว์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นคลื่นลมในช่องแคบบาลากาก็เป็นแบบนั้นครับในสมัยที่เทคนิคการเดินเรือยังไม่ได้ดีนักเนี่ยการเดินทางผ่านช่องแคบเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงคำว่าช่องแคบเนี่ยนะครับภาษามาลายูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสลัดเพราะนั้นลมที่รุนแรงแล้วก็ลมที่มาจากช่องแคบนะครับลองนึกภาพดูว่าชาวประมงทางฝั่งอันดามันทางฝั่งอ่าวเบงกอลเนี่ยเขาบอกว่าในอ่าวเบงกอลในทะเลอันดามันเนี่ยมีลมทั้งหมด12ทิศบางลมก็เป็นลมที่ดีนะครับช่วยให้การเดินเรือไปได้ไกลไปได้เร็วนะครับแต่ว่าก็มีลมที่รุนแรงด้วยนะครับลมที่รุนแรงขนาดที่ทำให้ท้องทะเลเกิดพายุอย่างปั่นป่วนที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกลมที่มาจากทิศใต้ซึ่งแน่นอนลมที่มาจากทิศใต้ก็คือลมที่ไหลมาจากรุนแรงจากช่องแคบมาลากานะครับหรือมาจากสลัดเนี่ยนะครับมาจากช่องแคบว่าลมสลาตันจำได้ไหมเวลาเราเคยเรียกลมสลาตันก็เป็นพายุที่รุนแรงข้อดีก็คือแน่นอนมันทำให้ท้องทะเลสะอาดเพราะมันกวาดสิ่งสกปรกปฏิกูลไปหมด
แต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยเรือก็ล่มนะครับท้องพายุก็ปั่นป่วนอย่างมากด้วยลมสลาตันนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตไม่มีใครเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาครับนอกจากลมสลาตันนอกจากลมพายุแล้วเนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินคำว่าสลัดสลัดด้วยนะครับก็คือโจรครับโจรที่อยู่ที่ช่องแคบลองนึกภาพดูนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยทำเกษตรไม่ได้คนจำนวนหนึ่งไม่มีจะกินก็ออกมาปล้นนะครับวิธีการก็คือเขาจะเอาเรือลำหนึ่งเนี่ยขวางช่องแคบเอาไว้พอเรือลำหนึ่งขวางช่องแคบเอาไว้เรือสินค้าเดินเข้าช่องแคบมาก็เอาเรืออีกลำหนึ่งปิดท้ายปิดหัวปิดหางครับไม่สามารถที่จะออกจะกลับออกจากช่องแคบก็ไม่ได้จะเดินหน้าผ่านช่องแคบไปไม่ได้แล้วก็ปล้นเขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าโจรช่องแคบหรือว่าโจรสลัดคนไทยก็เรียกว่าโจรสลัดคำว่าโจรสลัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าโจรพวกนี้กินผักแต่แปลว่าโจรพวกนี้อยู่ในช่องแคบเพราะนั้นเมื่อทุกคนไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านช่องแคบตรงนี้ได้ก็ต้องใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกครับการคมนาคมทางบกก็มีปัญหาอีกนะครับว่าคาบสมุทรที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงมาเนี่ยนะครับจากพม่านะครับมาไทยในปัจจุบันลงไปในมาเลเซียนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีกระดูกสันหลังเป็นภูเขาขวางอยู่ครับเขานี้ตั้งแต่ภาคเหนือของไทยลงมาจนถึงภาคใต้ไปจนถึงคาบสมุทรมาลายูเลยคนไทยเรียกว่าตะนาวสีเพราะนั้นการเดินทางผ่านจากมหาสมุทรอินเดียไปมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อค้าขายเนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านช่องเขาช่องเขาสำคัญสำคัญนะครับทำให้เกิดเมืองท่าสำคัญสำคัญในอ่าวเบงกอลด้วยนั่นก็คือเมืองมะริดเพราะเมืองมะริดเนี่ยขึ้นจากชายฝั่งอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันขึ้นมาเป็นเมืองท่ามะริดก็จะสามารถที่จะใช้ลำน้ำตะนาวสีผ่านมาถึงช่องสิงหลซึ่งช่องสิงหลเนี่ยมันเป็นช่องเขาที่กลายเป็นที่ราบสามารถที่จะเดินผ่านได้โดยที่ไม่ต้องปีนเขาที่สูงชันถูกต้องไหมครับจากช่องสิงหลก็จะเดินทางข้ามเขามาทางฝั่งอ่าวไทยมหาสมุทรแปซิฟิกละนะครับเพราะนั้นก็ต้องเดินลงใต้มาเรื่อยๆจนถึงพื้นที่ที่เป็นท่าเรือที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นอารยธรรมสำคัญที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอาณาจักรของเขาเองด้วยนะครับนั่นก็คือนครศรีธรรมราชคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติศรีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะนั้นย้อนกลับไปที่พระจากลังกา5รูปนะครับที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระราหุลเถระซึ่งเป็นหนึ่งในพระมหาเถระทั้ง5องค์เนี่ยก็นำกลุ่มพระสงฆ์นะครับเข้ามายังเมืองซึ่งในอดีตเนี่ยเรียกว่าเมืองมรยะนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยนะครับคนที่เป็นเชื้อสายมรยูก็ปกครองอยู่นะครับกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชก็เลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระราหุลเถระนะครับเพราะนั้นถึงแม้จะเป็นเชื้อสายมลายูแต่อย่างที่ผมบอกว่าในอดีตศาสนาก็จะผสมปนเปกันนะครับก็เลยแต่งตั้งให้พระมหาราหุลเถระเนี่ยขึ้นมาเป็นพระราชครูหลังจากนั้นก็สนับสนุนให้มีพระสงฆ์จากชาวลังกาเดินทางเข้ามาในนครศรีธรรมราชอีกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่สุโขทัยนะครับแต่ว่าจริงๆเริ่มต้นที่อาณาจักรของชาวมลายูทางตอนใต้ที่เรียกว่าอาณาจักรนครศรีธรรมราชก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่านครศรีธรรมราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทางตอนใต้เลยถูกต้องไหมครับทุกวันนี้เรายังมีพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันก็เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ถูกสร้างแบบทรงมนดบทรงที่เป็นคล้ายๆถ้าเราตัดปรียอดออกไปนะครับเราก็จะเห็นทรงมนดบชัดเจนมากๆที่เป็นคล้ายๆบาทคว่ำนะครับเหมือนกับเจดีย์ในเอเชียใต้ถ้าเป็นทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับก็แน่นอนถัดไปสัก50ปีชื่อเสียงวัดปฏิบัติของพระลังกาวงศ์เนี่ยก็ขจรกระจายไปเรื่อยๆนะครับจาก1740พุทธศักราช1740นะครับที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานในนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยนะครับผ่านมาอีกประมาณสัก50ปีในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งก็ปกครองอีก1อาณาจักรอยู่ทางตอนบนนะครับก็คือสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยครองราชอยู่สุโขทัยประมาณสักปี1822นะครับถึง1841นะครับก็ได้ยินกิตติศัพท์วัดปฏิบัติที่ดีของพระสงฆ์ชาวลังกามาก็เลยอยากจะทรงอาราธนาพระมหาเถระในระดับพระสังฆราชเลยนะครับจากนครศรีธรรมราชจากเกาะลังกาเนี่ยให้ช่วยมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัยแล้วก็ในที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ
พอถึงช่วงเวลาของรุ่นหลานนะครับของพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็คือพญาลิไทยนะครับพญาลิไทยเนี่ยก็ทำสำเร็จนะครับในการที่จะเชิญพระสังฆราชนะครับจากศรีลังกาโดยตรงนะครับผ่านมาทางเมืองเมียวดีนะครับเพราะสุโขทัยเองขยายอิทธิพลออกไปหาทะเลถูกต้องไหมครับต้องการค้าขายก็จะเลยจะขยายอิทธิพลออกไปทางเมืองฉอดเมืองฉอดที่พ่อขุนรามคำแหงไปชนช้างลบชนะได้แล้วก็ได้สมญาว่าเป็นพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยปัจจุบันก็คือแม่สอดเมียวดีนะครับชายแดนไทยพม่านะครับจากเมียวดีเนี่ยทางที่ลงทะเลใกล้ที่สุดไม่ใช่ลงทะเลทางพัทยาภูเก็ตหัวหินนะครับแต่ว่าต้องลงทะเลทางด้านพม่านะครับเพราะฉะนั้นก็ตะลุยต่อไปแล้วก็เปิดเมืองท่าลงในอ่าวเบงกอลทางด้านพม่าแล้วก็ไปรับพระพุทธศาสนานะครับโดยพญาลิไทยเองเนี่ยนะครับเดินทางไปรับพระพุทธศาสนาเองเนี่ยถึงมะลำใหญ่นะครับหรือว่ามะละแม่งมะลำใหญ่หรือมะละแม่งเนี่ยก็เป็นปากแม่น้ำสารวินละนะครับที่จะไหลออกสู่อ่าวเบงกอลนะครับก็ไปรับจากตรงนั้นเลยแล้วก็มาประดิษฐานเป็นลัทธิลังกาวงศ์ในประเทศไทยเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความใกล้ชิดกันในเรื่องของพระพุทธศาสนาระหว่างศรีลังกากับประเทศไทยแต่ในศรีลังกาเองนะครับหลังจากนั้นก็พอถึงช่วงหนึ่งนะครับก็ถูกปกครองโดยอังกฤษการปกครองโดยอังกฤษเองเนี่ยก็อังกฤษเข้ามานะครับในยุคเวลาเดียวกันนะครับกับที่อังกฤษเริ่มปกครองอินเดียอังกฤษเนี่ยเข้ามาถึงศรีลังกานะครับแล้วก็มาพบว่าคืออังกฤษเนี่ยเข้ามาถึงศรีลังกาในช่วงกลางศตวรรษที่18นะครับปี1700กว่าๆนะครับปี1750โดยประมาณนะครับก็เข้ามาถึงตัวของศรีลังกาแล้วก็เปลี่ยนแปลงศรีลังกาให้กลายเป็นเมืองที่เรียกว่า British Ceylon การเข้ามาของอังกฤษตรงนี้เนี่ยมันสร้างความขัดแย้งหลายๆเรื่องด้วยนะครับเพราะว่าพออังกฤษเข้ามาถึงศรีลังกาแล้วเนี่ยอังกฤษเองก็มองโอ้โหพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับมีภูเขาอยู่ตอนกลางของประเทศที่เหมาะที่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำชาในขณะที่พื้นที่รอบๆเนี่ยก็เหมาะที่จะเพาะปลูกพื้นที่อย่างเช่นทำนาข้าวนะครับทำปศุสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวคนอังกฤษพอเข้ามาปุ๊บก็แน่นอนอยากที่จะขายสินค้าแล้วก็ผลิตสินค้าจำนวนมากเพื่อที่จะกลับไปขายในยุโรปด้วยสินค้าที่อังกฤษค้าขายแล้วก็ทำกำไรสูงมากเลยนะครับก็คือใบชาซึ่งอังกฤษก็รับมาจากวัฒนธรรมแถวนี้อีกทีนึงนะครับก็อยากจะเอาใบชาเนี่ยกลับไปขายที่ลอนดอนในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ในอินเดียทางตอนใต้ด้วยอินเดียทางตอนเหนือเป็นวัฒนธรรมการดื่มชานะครับแต่อินเดียทางตอนใต้เป็นวัฒนธรรมการดื่มกาแฟกาแฟดีๆจำนวนมากอยู่ในอินเดียทางตอนใต้ก็อยากที่จะกาแฟตรงนี้มาเพาะปลูกในซีลอนหรือว่าในศรีลังกาด้วยเพราะนั้นเมื่ออยากจะทำการเกษตรแบบที่เรียกว่า plantation ก็คือการเกษตรแบบที่ไม่ได้เป็นพืชผสมละไม่ได้ปลูกแบบพอเพียงละแต่ปลูกเพื่อป้อนการค้าเพื่อปลูกในเชิงพาณิชย์ปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ต้องการรายงานเป็นจำนวนมากแต่คนที่อยู่บนเกาะซึ่งเป็นชาวสิงห์โหนเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันอังกฤษเองนะครับก็ครอบครองอินเดียแล้วตอนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาแรงงานจากเอเชียใต้ทางด้านอินเดียทางตอนใต้ซึ่งเป็นชาวทมิฬนะครับให้เดินทางเข้ามาเป็นแรงงานในไร่ในนาในเกาะศรีลังกาเพราะฉะนั้นแน่นอนครับชาวทมิฬซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็เข้ามาอยู่รวมกับคนสิงหนซึ่งเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็คนทมิฬเหล่านี้ก็ใกล้ชิดกันกับอังกฤษถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นคนที่มาอังกฤษเป็นคนพามาและอังกฤษเป็นคนพามาก็ไว้ใจแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะต้องใช้คนเหล่านี้นี่แหละนะครับในการที่จะเป็นคนที่ควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้ชาวอังกฤษบนเกาะศรีลังกาแล้วก็แน่นอนอังกฤษก็ขึ้นชื่อที่สุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแบ่งแยกและปกครอง divided and rules นะครับเพราะนั้น divided and rules สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ให้สิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษกับชาวทมิฬชาวทมิฬที่เข้ามาก็ทำงานคู่กับคณะมิชชันนารีนะครับทำงานคู่กับชาวคริสนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของรัฐบาลอาณานิคมแล้วก็แน่นอนพอเป็นแบบนั้นปุ๊บชาวอังกฤษก็สนับสนุนให้แบ่งแยกและปกครองโดยการให้อำนาจพิเศษให้สิทธิพิเศษกับชาวทมิฬซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับ10%กว่าเมื่อเทียบกับชาวสิงหน70%กว่าที่อยู่บนเกาะศรีลังกาโดยให้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับภายใต้การดูแลของ Dominion of Ceylon นะครับหรือว่ารัฐบาลของอังกฤษที่ดูแลศรีลังกาเนี่ยนะครับเขาทำอะไรบ้างล่ะครับ
ขาก็ให้คนกลุ่มนี้รับราชการโดยมีสิทธิประโยชน์มากกว่าและการจะให้รับราชการก็ต้องให้การศึกษาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าในการให้การศึกษาคนศรีลังกา 100% เนี่ยนะครับ 30% เป็นโควต้าที่ไว้ให้ชาวทมิฬเข้ามาเรียนหนังสือในขณะที่ชาวสิงหลซึ่งมีคนอยู่ถึง2ใน3ไม่ได้โควต้าแบบนี้รัฐบาลมีหน่วยงานของชาวทมิฬทำงานอยู่ประมาณสัก 30% ในขณะที่วิชาชีพชั้นสูงที่มีรายได้ดีนะครับมีชาวทมิฬทำงานถึง 60% ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นวิศวกรเป็นทนายความเป็นนักบัญชีแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ชาวทมิฬเนี่ยกลายเป็นแขนขาของอังกฤษในการที่จะดูแลจนกระทั่งถึงปี1948ครับพุทธศักราช2491นะครับอังกฤษก็มอบคืนเอกราชให้กับชาวศรีลังกาและเมื่อมอบคืนเอกราชให้กับชาวศรีลังกาคนที่ถูกกดทับทั้งที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งพอรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งชาวสิงหลนะครับนำโดยโซโลมอนบันดารานายาเกก็ประกาศตนเองตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับพรรคการเมืองในศรีลังกาเนี่ยมีอยู่2พรรคพรรคใหญ่นะครับก็คือพรรคศรีลังกาฟรีพาร์ตี้หรือว่า SLFP ศรีลังกาฟรีดอมพาร์ตี้เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยทำนโยบายเพื่อชนชาติสิงหลที่ถูกกดทับมานานจากรัฐบาลอังกฤษและไอการทำนโยบายเพื่อชาวสิงหลนี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นรัฐบาลของนายโซโลบอนมัดดารานายาเกเนี่ยนะครับก็ถือเป็นนโยบายประชานิยมชาวสิงหลแบบสุดขั้วนะครับออกกฎหมายผลักดันกฎหมายต่างๆที่เชิดชูภาษาของชาวสิงหลวัฒนธรรมของชาวสิงหลศาสนาของชาวสิงหลให้ขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมหลักของชาติบอกว่าคนที่อยู่ในเกาะศรีลังกาต้องพูดภาษาสิงหลไม่ให้พูดภาษาทมิฬใครจะเรียนหนังสือใครจะทำงานใครจะทำราชการต้องพูดภาษาสิงหลและต้องนับถือศาสนาพุทธแล้วก็บีบบังคับให้ชาวทมิฬไม่สามารถใช้ภาษาทมิฬในการสื่อสารไม่สามารถนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบบเขาได้แล้วก็ประกาศให้ภาษาสิงหลเนี่ยเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันถึงจุดสูงสุดเพราะว่าชาวทมิฬเองเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำไม่ได้สามารถทำในสิ่งที่เขาอยากได้เพราะในปี1959ก่อนหน้านั้นคือปี1956ในปี1956เนี่ยรัฐบาลของโซโลมอนก็เลยออกกฎหมายที่ถือว่าเป็นกฎหมายอัปยศออกมาอีกฉบับนึงนะครับกฎหมายฉบับนั้นก็คือกฎหมายที่เรียกว่าซิงฮาลาโอลี่แอคซิงฮาลาโอลี่แอคลองนึกภาพดูนะครับว่าออกกฎหมายเพื่อที่จะโปรชาวสิงหลในศรีลังกาถึงขนาดที่ออกเป็นกฎหมายและให้สิทธิประโยชน์กับชาวสิงหลมากกว่าชาวทมิฬซิงฮาลาโอลี่แอคในปี1956เนี่ยนะครับกำหนดให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการนะครับแล้วก็มีมาตรการที่ทำให้ชาวสิงหลเนี่ยเหมือนเป็นประชาชนชั้นที่1ชาวทมิฬกลายเป็นประชาชนชั้นที่2นะครับความไม่พอใจเนี่ยรุนแรงถึงขนาดที่ในที่สุดก็มีการลอบสังหารประธานาธิบดีโซโลมอนนะครับประธานาธิบดีโซโลมอนก็ถูกลอบสังหารไปในปีพุทธศักราช2502นะครับหรือว่าปี1959และหลังจากนั้นความขัดแย้งนี้ก็ยังรุนแรงต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงแม้โซโลมอนนะครับจะถูกลดออกจากตำแหน่งไปนะครับแต่ว่าซิริมานะครับซึ่งเป็นภรรยาของโซโลมอนเองก็ขึ้นมาเป็นแกนนำพรรค SLFP ต่อนะครับแล้วก็ได้รับเลือกนะครับให้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของชาวสิงหลนะครับของศรีลังกาที่เป็นผู้หญิงแต้มต่อของเขาได้ยังไงบ้างล่ะครับไอ้ซิงฮาลาโอลี่แอคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าจะสอบเข้าโรงเรียนถ้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยถ้าจะสอบเข้ารับราชการชาวสิงหลมีคะแนนขั้นต่ำที่ต่ำกว่าชาวทมิฬครับนั่นแปลว่าชาวทมิฬจะต้องได้คะแนนสูงกว่าถึงจะเรียนหนังสือได้ถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้และถึงจะเข้ารับราชการได้มีการบอกด้วยนะครับว่านักศึกษาบางวิชาชีพเนี่ยให้โควต้าชาวทมิฬน้อยกว่าให้โควต้าชาวสิงหลนะครับให้ชาวสิงหลสามารถที่จะเรียนได้ง่ายกว่าชาวทมิฬเลยก็เลยเริ่มต้นกลายเป็นคนที่ไม่มีอนาคตอ่ะนึกออกไหมฮะเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้ทำงานก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นเพราะชาวทมิฬที่ถูกกดทับมาเป็นเวลายาวนานรู้สึกไม่พอใจเพราะฉะนั้นในปี1972นะครับทศวรรษ1970ชาวทมิฬก็เลยรวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อคณะปลดปล่อยของเขาว่าพยัคฆ์ทมิฬอีแรม
พยัคฆ์ทมิฬอีแรมหรือว่า Liberation Tiger of Tamin Eelam LTTE พยัคฆ์ทมิฬอีแรมนี่แหละกองทัพปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแรมจะกลายเป็นกองทัพของการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในโลกต่อเนื่องจากทศวรรษ1970เป็นต้นมาและเพิ่งจะถูกกำจัดได้ในปี2009ตลอดเวลา26ปีในศรีลังกาความขัดแย้งนี้มีการฆ่ากันถึงมากกว่า8ล้านคนสำหรับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วมันต่อยอดมาจนถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างในศรีลังกาผมจะมาเล่าต่อให้ฟังในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมปิติศรีสายนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter